กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงเป็นการพยากรณ์แบบรายปีประจำปี2564เรามาเริ่มกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพผังสการะวันธนังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวไปยิ้มสีใครใจเลือกหินสีมงคลออกมาเลยนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย10ก้อนและหินสีเหล่านี้นะคะเขามีอายุยาวนานนับเป็นพันปีล้านปีเลยทีเดียวค่ะหยิบมาแล้วนะคะก้อนที่1ก้อนที่2ค่ะก้อนที่3เวลาเราเลือกหินเราก็จะไม่มองลงไปในหีบนะคะหยิบได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยค่ะนะคะซึ่งในหีบเนี่ยมีหินทั้งสิ้นนะคะอยู่125ก้อนค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆและทุกๆคนทั่วโลกค่ะเดี๋ยวให้เบย์เลือกหินให้หมดก่อนนะคะหินแต่ละก้อนมีความเย็นมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหินจริงหินแท้เกิดขึ้นจากธรรมชาติค่ะตัวเราเองก็เช่นกันนะคะเกิดขึ้นจากธรรมชาติเกิดขึ้นจากไฟดินลมน้ำนะคะหินก็เหมือนกันเกิดขึ้นจากไฟดินลมน้ำเกิดการทับถมกันมายาวนานเป็นพันปีล้านปีเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเบย์ยิปซีใครใจเลือกหินออกมาครบแล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย10ก้อนอย่างก้อนแรกนี่นะคะได้โรโดโครไซต์ค่ะท่านผู้ชมสวยงามมากท่านผู้ชมเห็นความสวยงามของเขาไหมคะอันนี้นะถ้าเกิดว่าเขาได้ร้อยเป็นลูกประคำแบบนี้แล้วมาสวมใส่นะคะยิ่งมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเห็นไหมคะโรโดโครไซต์เนี่ยคุณสมบัติเขาช่วยให้ผู้ที่สวมใส่นะคะมีในเรื่องของความรักที่สดใสตลอดไปเลยค่ะและเขาอยู่ในตำแหน่งแรกนะคะบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดปีมะโรงตลอดปี2564ท่านเองต้องพบแต่ในเรื่องของความรักความสบายอกสบายใจได้รับการต้อนรับจากบุคคลทุกวงการไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักใคร่ให้ความรักใคร่ให้ความเมตตาปราณีท่านอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ท่านก็มีแต่ความสุขค่ะอันนี้โรโดโครไซนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวและโดยเฉพาะท่านที่มีความรักความรักของท่านก็จะเป็นความรักที่สดใสซาบซ่าไปตลอดทั้งปี2564โดยเช่นกันค่ะต่อมานะคะก้อนที่2ได้ Blue Golden Stone ค่ะอยู่ในตำแหน่งของการเงินบอกให้ทราบว่าการเงินของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะคะในปี2564การเงินของท่านสวนกระแสค่ะการเงินไม่มีการขาดมือเป็นอันขาดหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองกำรีกำไรเป็นกอบเป็นกำดังนั้นท่านต้องตั้งจิตดีๆนะคะตั้งเป้าไว้เลยว่าในปี2564ท่านจะต้องมีเงินนะคะท่านต้องมีเงินให้ได้นะคะ10ล้าน100ล้าน1000ล้านนะคะตามลำดับค่ะต่อมานะคะหินก้อนที่3เนี่ยเราเรียกว่าเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์เขาจะมีความเบานะคะกว่าหินปกตินะฮะเขามีความเย็นมากเลยนี่เป็นเทอร์คอยส์แท้เทอร์คอยส์ธรรมชาติอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะสหัชชะก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะดังนั้นเนี่ยการปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวท่านที่เกิดปีมะโรงกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงและบุคคลทุกๆคนในวงการได้มีการพูดคุยที่มีความเข้าอกเข้าใจกันดีมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจพูดคุยกันดีการประสานงานก็เกิดความประสบความสำเร็จขึ้นโดยง่ายหินก้อนนี้บอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านไม่มีศัตรูค่ะต่อมานะคะได้ไอรอนไทเกอร์ไอรอนไทเกอร์อยู่ในตำแหน่งของพันธุคือที่อยู่อาศัยหินบอกมาเลยนะคะว่าที่อยู่อาศัยของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยมีพลังพิเศษค่ะเช่นเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีดังนั้นท่านจะต้องคอยทำความสะอาด
บ้านให้ดีนะคะโดยเฉพาะหิ้งพระหิ้งเจ้าท่านต้องคอยปัดฝุ่นนะคะนำฝุ่นออกเพราะการที่หิ้งพระมีฝุ่นมากมายเยอะแยะทำให้การเงินติดขัดส่วนโต๊ะที่ทำงานทำให้โล่งโปร่งเอาไว้นะคะอย่าวางอะไรที่ให้มันเกะกะนะคะแล้วก็ถึงเวลาใช้งานค่อยนำงานที่อยู่ในลิ้นชักเนี่ยออกขึ้นมาใช้นะคะทำบ้านทำโต๊ะที่ทำงานทำองค์กรของท่านให้มีความสะอาดเรียบร้อยค่ะแล้วเงินทองเข้าบ้านค่ะต่อมานะคะโอ้โหได้อาเมทิสอาเมทิสสวยงามมากเลยนะคะอาเมทิสเป็นหินเกี่ยวกับในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความรอบรู้ดังนั้นเนี่ยอาเมทิสบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดปีมะโรงตราปี2564ตัวท่านมีในเรื่องของแนวความคิดที่มีโครงการใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆที่ต้องการลงมือทำค่ะรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษานะคะอาจจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาเยอรมันก็ได้ค่ะและยังหมายถึงโครงการต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่ท่านมีโครงการอยู่หินแนะนำว่าให้หาสมุดมาสักหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็เขียนโครงการแต่ละโครงการขึ้นมาค่ะเริ่มทีละโครงการทำให้สำเร็จทีละโครงการค่ะเห็นไหมคะอาเมทิสสวยงามมากต่อมานะคะได้ไทเกอร์สไอไทเกอร์สไออยู่ในตำแหน่งของอริดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดปีมะโรงตัวท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความสุขุมพีรภาพอยู่แล้วนะคะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าท่านหินไทเกอร์สไอบอกให้ทราบเลยค่ะว่าท่านที่เกิดปีมะโรงตลอดปี2564สิ่งที่ท้าทายท่านอยู่ข้างหน้านี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆค่ะต่อมานะคะได้กรีนอเวนเจอรีนค่ะอยู่ในตำแหน่งของความรักดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดปีมะโรงความรักของท่านดีเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักที่แต่งงานแล้วความรักของคนที่กำลังจะเริ่มแต่งงานหรือความรักของคนที่เพิ่งมีความรู้จักกันหรือบุคคลที่ยังไม่มีความรักเลยในปี2564ท่านมีความรักอย่างแน่นอนค่ะการพูดคุยกันนะคะคุยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจมีการส่งเสริมกันมีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันค่ะอันนี้เราเรียกว่า Green Aventurine ค่ะโอ้สวยงามมากๆต่อมานะคะท่านผู้ชมอันนี้คือ Picture Stone ค่ะอยู่ในตำแหน่งของมรณะบ่งบอกให้ทราบว่าการที่อันนี้อยู่ในตำแหน่งของสุขภาพนะคะหินเนี่ยบอกให้ทราบเลยค่ะว่าตัวท่านเองไม่ควรจะมีความวิตกกังวลใจมากจนเกินไปค่ะหากมีโอกาสให้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะหรือเล่นโยคะวาดภาพนะคะหรือรดน้ำต้นไม้ทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขอย่าลืมนะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มีความสุขค่ะดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองมีความวิตกกังวลใจคิดอะไรที่ฟุ้งซ่านมากมายนะคะทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้ตัวของท่านเองเนี่ยมีความสุขต่อมานะคะได้หิมะไทหิมะไทก้อนนี้อยู่ในตำแหน่งของสุภะบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านที่เกิดปีมะโรงในปี2564ตัวท่านมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปได้ทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางของท่านปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองท่านตลอดการเดินทางค่ะต่อมานะคะได้มอสอาเกตมอสอาเกตอยู่ในตำแหน่งของกรรมะเป็นในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่ท่านได้ลงมือทำแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะเรียนหนังสืออยู่หรือท่านกำลังทำงานอยู่นะคะหินก้อนนี้บอกให้ทราบเลยว่าสิ่งที่ท่านกำลังลงมือปฏิบัติทำอยู่เนี่ยท่านทำด้วยความรักทำด้วยความเข้าอกเข้าใจและทำด้วยสมองที่ปราดเปรื่องมีความสุขุมมีความพีรภาพนะคะมีความสุขุมพีรภาพค่ะหินก้อนนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันจากบุคคลเนี่ยทุกฝ่ายค่ะโดยรวมแล้วหน้าที่การงานประสบความสำเร็จดีนะคะโอ้โหหากท่านใดมีการสอบการเทสก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะสอบผ่านค่ะ
หินก้อนนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าสำหรับท่านที่ทำเริ่มทำธุรกิจออนไลน์นะฮะในปี2564นี้ธุรกิจออนไลน์ของท่านมีโอกาสเจริญเติบโตกันไปในทิศทางที่ดีค่ะเบย์24ใครใจได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงจบลงแล้วนะคะหากท่านใดนะคะต้องการมาให้เบย์24ใครใจพยากรณ์ดวงชะตาด้วยหิน4มงคลสามารถติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์โทร0955325693 0955325693ส่วนไลน์ ID BAYTAROT BETARO BAYTAROT BETARO เบย์24ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ที่อเมริกาเยอรมนีสวีเดนไอซ์แลนด์ลาวกัมพูชาพม่าและพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะคะและทุกท่านเลยที่อยู่รอบโลกนะคะบนโลกใบนี้เข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย์24ใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบย์24ใครใจค่ะก่อนจากกันเบย์24ใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นแล้วกลับมาพบกับคลิปดีๆของเบย์24ใครใจได้อีกนะคะกราบสวัสดีค่ะ